ถามคุณผู้ชมดีกว่านะคะเคยเห็นเจ้าปลาสิงโตหรือเปล่าอย่างคุณน้าเคยเห็นไหมยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นนะคะแต่ว่าเป็นปลาที่มีพิษแล้วก็ตอนนี้ในคิวบาเนี่ยกำลังแพร่ระบาดอย่างหนักขยายพันธุ์เร็วมากเลยนะคะจนกระทั่งอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะไปทำลายระบบนิเวศแล้วคราวนี้คนที่คิวบาเขาก็เลยมีวิธีการคิดใหม่เอ๊ะทำยังไงดีน่าจะทำลายระบบนิเวศจับกินซะเลยค่ะคุณนัทคะเดี๋ยวลองดูเป็นเมนูอาหารเลยเดี๋ยวลองดูกันนะคะอันนี้เป็นร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคุณผู้ชมที่ชื่อร้านก็คือ Santi Pescador ผู้จัดการร้านคือคุณคาร์ลอส ฟอนเซกาเขาบอกว่าที่ร้านกำลังคิดเมนูที่จะทำอาหารจากเจ้าปลาสิงโตแต่ว่าทำยากซะเหลือเกินเพราะว่าเจ้าปลาตัวนี้มีพิษลูกค้าหลายคนเห็นเมนูอาจจะยังกล้ากลัวนะคะไม่กล้ารับประทานเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็คือเจ้าปลาขนาดไม่ใหญ่มากเขาจะมีแง่งๆดูคล้ายๆกับสิงโตแล้วก็เคลื่อนที่เร็ววิธีการจับก็ต้องใช้ไม้ไปจับแบบนี้แหละค่ะซึ่งปกติเจ้าปลาชนิดนี้ที่ญี่ปุ่นเขาทานกันได้อยู่แล้วแต่ว่าที่คิวบาเพิ่งจะเป็นครั้งแรกๆเลยนะคะที่เขาเอาเมนูนี้ขึ้นมาไว้บนโต๊ะอาหารขนาดพิษของมันปลาฉลามยังไม่กล้าทานเลยคุณนัทคะนักชีววิทยาทางทะเลจากศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำแห่งชาติที่กรุงฮาวานาของคิวบาคุณเดมิสกาเบราก็บอกว่าปลาชนิดนี้เห็นครั้งแรกก็คือปี2550ผ่านไปแค่2ปีขยายพันธุ์เร็วมากจนแทบจะมีทั่วทั้งเกาะเพราะว่ามันไม่ได้มีนักล่าตามธรรมชาติเหมือนกับที่แถวๆทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกหรือว่ามหาสมุทรอินเดียที่เป็นถิ่นกำเนิดของมันเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้คนเราเนี่ยแหละค่ะเป็นนักล่าซะเองนะคะโดยการจับมันมาทานซะเลยก็เป็นช็อตคัทของระบบนิเวศนะฮะคือหลายครั้งที่เวลามีปัญหาว่ามันมีสัตว์บางอย่างในระบบมากจนเกินไปก็สุดท้ายก็ใช้วิธีการจับมาเป็นเมนูซะบนโต๊ะอาหารนะครับ